โคตาโดนบัวขาวไล่กระหน่ำกรรมการสั่งยุติการชกปลายยกที่3โคตะมิอุระนักชกดาวรุ่งวัย20ปีชาวญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งขึ้นสังเวียนอย่างเป็นทางการเพียงไฟเดียวขึ้นชกโชว์กับบัวขาวบัญชาเมฆแต่โดนไล่กระหน่ำจนกรรมการยุติการชกการแข่งขันชกมวยรายการ Legend of ราชดำเนินที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่19สิงหาคมโดยคู่เอกเป็นการกลับมาขึ้นชกบนเวทีมวยราชดำเนินอีกครั้งของบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยคนดังชาวไทยชกกับโคตะมิอุระนักชกหน้ามนวัย20ปีซึ่งเป็นลูกชายของคิงคาซูคาซึโยชิมิอุระนักเตะระดับตำนานของญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งแม้ว่าการชกครั้งนี้จะไม่มีการตัดสินเนื่องจากเป็นการชกโชว์แต่ว่าดาวรุ่งวัย20ปีจากญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าใส่พยายามออกอาวุธเข้าใส่บัวขาวอย่างต่อเนื่องแต่ความแม่นยำและความหนักหน่วงไม่ดีเท่าไหร่นักประสาทสายฟ้าปูพรมไล่ถล่มสุโขทัยยับเยินทยานขึ้นยึดจากฝูงไทยลีกเข้าสู่ยก2เกมการชกเริ่มดูเดือดมากขึ้นโดยบัวขาวเป็นฝ่ายเดินเข้าหาและประเคนอาวุธเข้าใส่โคตะอย่างต่อเนื่องเล่นเอานักชกรุ่นหลานออกอาการเปลี่ยอย่างเห็นได้ชัดยกสุดท้ายทั้งสองฝ่ายต่างพยายามเปิดแลกอาวุธกันสนุกซึ่งความจะแจ้งและหนักหน่วงอยู่ที่บัวขาวทำให้บรรดาแฟนคลับของโคตะถึงกับกรี๊ดก่อนที่โคตะจะโดนกระหน่ำอาวุธเข้าใส่อย่างหนักจนกรรมต้องสั่งยุติการชกโอลีถอดผ้าพันแผลแล้วดีใจหูไหม้กลางเดือนหน้าเตรียมขึ้นเขียงทำจมูกหน้าผิวโอลีถอดผ้าพันศีรษะดีใจหูไม่กลางแล้วเดือนหน้าเตรียมผ่าสัญญกรรมเพิ่มลบคำสบประมาทโดนบูลลี่ดำตับเป็ดคางทุมหน้าจมูกเหมือนหมูกรณีนสออรัญญาอภัยโสหรือน้องโอลิฟแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบถูกล้อว่าหูกลางไม่สวยจนทำให้ไม่กล้าที่จะรวบผมมัดผมเจ้าตัวจึงตัดสินใจเข้าให้แพทย์ทำการสัญญกรรมใบหูเพิ่มหลังจากที่เพิ่งเสริมหน้าอกไปไม่นานตามที่เสนอข่าวไปนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่20สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวอรัญญาอภัยโสหรือน้องโอลีฟมาพบแพทย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบแผลของการสัญญกรรมที่ใบหูและนำผ้าพันศีรษะออกซึ่งแพทย์ดำเนินการให้พบว่าแผลจากการสัญญกรรมแห้งสนิทและหูก็ไม่กางแล้วโดยโอลีฟเห็นหูตนเองไม่กางถึงกับดีใจและกล่าวขอบคุณหมอที่ตรวจดูบาดแผลให้ในวันนี้โอลีฟเปิดเผยว่าตอนนี้แผลสัญญกรรมก็สนิทแล้วหูก็ไม่กางแล้วดีใจมากแต่หมอบอกว่าให้รออีกระยะหนึ่งสัก 1-2 วันก็จะปกติทุกอย่างตอนนี้ก็อย่าให้โดนน้ำอาจจะมีผ้าพันไว้ชั่วคราวเวลาอาบน้ำดีใจจะได้มัดผมรวบผมได้สักทีไม่อายใครแล้วต่อไปหากว่างโอลีฟก็จะมาแก้จมูกหน้าที่เหมือนคนเป็นคางทูมเหมือนหมูและจัดการเรื่องผิวที่คล้ำต่อไปคาดว่าคงจะเป็นเดือนหน้าสาเหตุที่โอลีฟต้องทำเพราะโอลีฟจะอ่านคอมเมนต์ของคนที่โพสต์แนะนำเตือนมาทุกคอมเมนต์และจะเก็บสะสมไว้มาสำรวจตนเองและดำเนินการแก้ไขเท่าที่ทำได้คำว่าหน้าเหมือนจิ้งเหลนหน้าเหมือนคนเป็นคางทูมเหมือนหมูจมูกเหมือนหมูสุดท้ายผิวคล้ำดำและจะรอโอลีฟว่าดำตับเป็ดโอลีฟไม่ชอบคำนี้เดือนหน้าทำแน่จมูกหน้าผิวโอลีฟกล่าวโอลีฟฝากผลงานเพลงเธอมากับผัวโอลีฟที่ร่วมร้องกับวงแรเฟเวอร์อีสานเพื่อรำลึกถึงพี่แจ็คดับเบิลยูซีนักร้องที่จากไปโอลีฟร้องในท่อนของพี่แจ็คดับเบิลยูซีวันที่24สิงหาคมปล่อย MV ลง YouTube ติดตามนะคะว่าโอลีฟร้องได้ดีขนาดไหนก
ให้ปล่อยโฮเซอร์ไพรส์นางเอกของตัวเองสาวสวยลั่นต้องคนนี้เท่านั้นถึงจะมาร่ำให้หนักร้องเพลงต่อแทบไม่ไหวไอ้ปล่อยโฮเซอร์ไพรส์นางเอกของตัวเองสาวแซ่บลั่นต้องคนนี้เท่านั้นถึงจะมาสุดซึ้งไม่มีกันและกันไม่วันนี้เป้ยปานวาดสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้เช่นกันเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงวันที่18สิงหาคม65ไอสรัญญูร้องคนสุดท้ายโดยมีนักร้องหลังกำแพงเลือกเพลงคนใจง่ายของไอด้วยแถมเพิ่มคีย์เยอะก่อนสาวหลังกำแพงปรากฏตัวทำผู้ช่วยรับเชิญทั้งดีจะอ๋องนิกกี้ ดีเจดาด้า เบเบ้ ก็จิและการพิธีกรกรี๊ดกันลั่นไม่คิดว่าจะเป็นสาวแซ่บคนนี้ไออึ้งกับรีแอคของทุกคนตกใจกันมากขนาดนี้ที่การันตีว่าสาวหลังกำแพงว้าวมากจริงๆโดยยังไม่อาใจสักนิดว่าสาวหลังกำแพงคือเป้ยปานวาดนางเอก MV เพลงคนใจง่ายของตัวเองมาอยู่หลังกำแพงโดยไอ้หลุดชื่อจะทายว่านักร้องหลังกำแพงคือเป้ยปานวาดโดยบอกว่าเพราะเป้ยคือที่สุดของไอแล้วแต่โดนล่อหลอกไปมาจนสุดท้ายกลับทายเป็นแพนเค้กเขมนิดจากนั้นกำแพงเปิดมาไอเห็นว่าเป็นเป้ยก็ถึงกับเซอร์ไพรส์ร้องไห้เลยปล่อยโฮจนแทบจะร้องเพลงต่อไม่ไหวกว่าเพลงจะจบก่อนสวมกอดกันโมเมนต์สุดซึ้งเป้ยก็น้ำตาไหลด้วยไอยังร้องไห้หนักไม่หยุดบอกเลยว่าตกใจมากพอกำแพงขึ้นจำแผ่นหลังเขาได้จะบอกว่ากับเป้ยเราโตมาด้วยกันทำเพลงมาด้วยกันน้อยมากที่เขาจะรับร้องเพลงลูกค้าจ้างเป็นแสนเป็นล้านเขายังไม่ร้องเลยเคยมีจ้างให้ไปร้องเพลงคู่กันสมัยดังมากๆเขายังไม่ไปเลยแต่วันนี้เขามาให้แวบตลอดว่าเป้ยหรือเปล่าแต่เหมือนมีกำแพงในใจว่าเขาไม่มาร้องเพลงหรอกภาพใน MV กลับมา17ปีแล้วไอ้ขอบอกด้วยว่าเหมือนได้หลายอย่างในชีวิตเพราะเป้ยจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงแรกของไอที่ดังและแมสมากยังคงเป็นเพลงฮิตถึงทุกวันนี้และคนที่ทำให้เพลงนี้ฮิตเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป้ยปานวาดทำให้คนพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองประธานที่ญี่ปุ่นเห็น MV นี้แล้วชอบให้ไอไปร้องที่ญี่ปุ่นเขาชอบเป้ยแล้วมาฟังเพลงไอแล้วไอก็ได้ไปออกอัลบั้มที่ญี่ปุ่นด้วยด้านเป้ยบอกเลยว่าหน้ากำแพงขอเป็นไอคนเดียวเป้ยถึงจะมาต้องขอบคุณไอเลื่อนคิวให้เป้ยด้วยไอเผยด้วยว่าถ้าไม่มีเป้ยก็ไม่มีไอวันนี้ไม่มีจัดด้าดาดัดเป้ยคือเป้ยคนเดิมของไอเสมอเลยไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเวลาไอมีปัญหาที่ผ่านมาหนึ่งในข้อความแรกเป็นข้อความจากเป้ยปานวาดที่ให้กำลังใจขอบคุณมากๆจริงๆเป้ยขอบคุณไอ้มากเช่นกันตั้งใจมาบอกไอ้ไม่ว่าผ่านไป17ปีหรือกี่ปีเพลงคนใจง่ายจะอยู่ในความทรงจำเป้ยขอบคุณไอ้เหมือนกันเป้ยจะไม่เป็นเป้ยปานวาดทุกวันนี้ถ้าไม่มีเพลงคนใจง่ายถ้าไม่มีไอ้สรัญญู